ก็เป็นงานแฟนไซน์ครั้งแรกของผมกับเฮียเลยครับครั้งแรกของพวกเราเลยซึ่งก็จริงๆอยากจะจัดมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับก็เลยพอเราเห็นว่าแบบวันที่21เนี้ยเป็นวันเกิดของซนๆด้วยครบ1ปีครับแล้วก็วันที่22วันนี้ก็คิวว่างพอดีพอเห็นว่าวันนี้ว่างปุ๊บก็เลยแบบคุยกับเฮียว่าโอ๊ยอยากจะจองวันนี้เป็นแบบวันแฟนไซน์ละกันครับเพื่อจะได้แบบเหมือนจัดเซอร์ไพรส์อะไรให้วันเกิดซนๆด้วยครับใช่แบบว่าเป็นฟิลแบบว่าแบบใกล้วันที่21ก็22เลยใช่แล้วก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเป็นแฟนไซน์ครั้งแรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีโชว์เล็กน้อยแล้วมีพูดคุยแบบกันเองด้วยเมื่อกี้แอบเห็นเวทีแล้วก็แบ็คดรอปมาแล้วแบบว่าน่ารักมากๆก็สามารถไปถ่ายรูปเล่นกันได้ขึ้นไปเดินเล่นขึ้นไปเดินเล่นบนเวทีมาแล้วครับเมื่อกี้ขึ้นไปเดินเล่นไปเดินเล่นได้ข่าวได้ข่าวว่าคือแบบว่าคนคงมีถึง 30,000 เล่มมันแบบว่าอลังมากโหก็ตอนแรกคุยกัน 3-4,000 อย่างเงี้ยแต่ไม่คาดไม่ถึงว่าแบบว่าจะได้แบบหลายหมื่นเลยแล้วรู้สึกแบบว่าดีใจมากๆที่ทุกคนซัพพอร์ตเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนรอคอยมานานเราก็รอคอยมานานเหมือนกันครับผมก็รู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่แบบหุยคนรอแบบว่านานขนาดนี้เลยหรอแล้วแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบใจฟูมากแล้วก็แบบแฮปปี้มากครับผมรับรองว่าทั้ง2เล่ม Day 1 Day 2เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามีรูปแบบหลากหลายสไตล์เลยใช่ครับก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับไม่ว่าจะทั้งแฟนคลับไทยแฟนคลับอินเตอร์ด้วยครับอินเตอร์แฟนที่แบบสนับสนุนพวกเราขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ยอดมากเยอะถึงขนาดนี้ครับเยอะมากเยอะสุดๆเลยครับถ้าเมื่อกี้พี่ซีบอกว่า 3-4,000 นี่คือเป็นแบบ10เท่าเลยนะใช่ไหมใช่ๆเยอะมากเยอะมากแล้วก็จริงๆถ้าแอบอยากเปิดอีกเหมือนกันเนาะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแฟนไซน์จริงๆแล้วก็มีคิดไว้กับเฮียครับว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาอีกจริงๆครับอยากจะจัดแบบ4ภาคเลยเพราะว่าครั้งนี้ก็จัดแค่ที่กรุงเทพอย่างเดียวครั้งนี้อยากจะไปหาเป็นแฟนชาวแบบภาคอื่นๆด้วยเพราะแฟนคลับเราก็คือแบบว่าทั้งประเทศเนาะแล้วก็ต่างประเทศอีกใช่จะมีที่กรุงเทพแล้วก็ที่จีนเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุยกับหนูอะคุยกับพี่ออฟทางค่ายอะไรเงี้ยก็ว่าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีใครรับหนูหรือมีใครแบบจะซัพพอร์ตอีกอันจะเปิดอีกรอบแล้วก็ไปทรายสี่ภาคเลยจริงๆแล้วต้องมีเวลาแล้วล่ะจริงๆอันนี้คิดต่อไปแล้วครับว่าโฟโต้บุ๊กหน้าคอนเซปต์นี้ไม่หนูที่เฮียบอกไปว่าหนูไทยเฮียไทยหนูสวยไม่สวยไม่เป็นไรเอาฟิลก็ได้ก็แบบว่าดูแบบเนี่ยแล้วหนูก็จะถ่ายรูปเก่งหนูก็จะได้ฝึกถ่ายรูปด้วยแต่มีกล้องกันนะใช่ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวเฮียจะกล้องมือถือถ้าไม่มีซื้อใหม่เลยครับเฮียซื้อแล้วกันพูดแล้วนะเฮียซื้อไงมีมีแฟนไฟต่างประเทศด้วยวิ่งจริงจริ รงอยากไปทัวร์เหมือนกันนะจะได้เห็นแบบแฟนคลับแบบต่างประเทศด้วยครับผมรู้สึกว่างานแฟนไซน์มันมีโอกาสได้แบบว่าทรายแบบกับตัวด้วยแล้วก็แบบว่าได้พูดคุยกันด้วยครับผมมันก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแบบคอนเสิร์ตนะสำหรับเราแล้วเรารู้สึกมันเป็นอะไรที่มันใกล้ชิดเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าพิเศษแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเราตอบแทนแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับผมมาแลกเปลี่ยนแบบรอยยิ้มซึ่งกันและกันใช่เรามีแฟนไซน์ไปจีนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เร็วๆนี้หรือเปล่าก็เร็วๆนี้ไม่นานครับใช่ครับทีนี้เวลาแบบว่าแฟนไซน์จะไปเหมือนกับเจ้าที่พี่ซีบอกนะมีแบบแฟนๆได้เข้ามาใกล้ชิดอะไรเงี้ยเตรียมรับมุกแฟนๆหรือยังคะเตรียมรับมุกจริงๆทุกวันนี้ก็รับอยู่ทุกรับไม่ทันสักครั้งเลยฮะจริงมีหลายมุกมากใช่ครับทุกคนมันจะชอบเล่นมุกกับพวกเราครับก็บางมุกก็ตามทันบ้างไม่ทันบ้างใช่ต้องมาให้แตกเลยครับบางมุกก็โอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยครับแต่ชอบแน่น่ารักมากๆเลยครับแบบเหมือนได้ฝึกความแพรวๆในตัวไปด้วยนี่ไงทุกวันนี้หนูเลยแพรวๆมากขึ้นไงได้เป็นขับด้วยใช่บางคนก็จะมีแบบหลังๆก็จะมีมุกซ้ำมาอ๋อคนก่อนหน้านี้เล่นแล้วเลยทันอะไรเงี้ยทำได้แล้วรู้ทันค่ะทีนี้พูดถึงครบรอบซนซนหน่อยปีนึงผมเมื่อวานก็แท็กก็ขึ้นอันดับหนึ่งทีเป็นยังไงบ้างตื่นเช้าตั้งใจตื่นเช้ามาเล่นแท็กเล่นแฟนเลยก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ผ่านระยะเวลามาแบบโอ้หนาแล้วก็มีหลายเรื่องราวที่เราผ่านด้วยกันมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบอยากจะขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าเดินทางด้วยกันมาครับผมเดินทางจับมือกับซีนูนิวมาแล้วก็เจอหลายๆเรื่องมาไม่ว่าจะสุขทุกข์นะครับผมหรือการสนุนงานหรือว่ากิฟทุกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วมันก็ถึงเวลาที่
เราอยากจะขอบคุณและจัดงานแฟนไซน์นี้ครับโฟโต้บุ๊คขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่ซัพพอร์ตผมกับเฮียมาจนถึงทุกวันนี้เลยไม่ว่าจะทั้งตั้งแต่ก่อนที่จะมีซีรีส์อีกหรือว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีชื่อซนโซนจนกระทั่งมีชื่อซนโซนว่าเป็นแบบชื่อด้อมของพวกเราทุกคนก็ยังอยู่ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้แล้วก็ยังอยากจะรู้จักซนโซนทุกๆคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันเลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้จักหนูกับเฮียก็เข้าด้อมเวลคัมฮะเวลคัมทูซนโซนครับเวลคัมทูซนโซนจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เรียกแฟนเข้าด้อมผีใช่ครับเป็นวันแห่วันแห่แห่ป้าเราก็ทุกคนชอบแซวคนหนึ่งวันวันแล้วทุกคนดึงกลับมาความเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเราแบบได้อยู่ด้วยกันเพื่อแบบว่าดูเอ็กซ์คาลิเตอร์ไหมว่าเอ้ยเป็นแฟนแบบว่าเซเลเบตเราไว้หนึ่งไปที่โซนๆอะไรอย่างเงี้ยดูครับดูเมื่อวานนะผมก็ไปรีทวิตไปรีทวิตเพลงโซนๆครับที่แบบว่าลงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วขุดขึ้นมาครับใช่ก็แบบนึกถึงโมเมนต์ตอนนั้นเลยแล้วแฟนๆก็มีแบบแคปเอาเหมือนจะเอารูปเก่าๆของหนูกับเฮียที่แบบว่าแต่ปีที่แล้วมาลงก็เห็นหลายๆโมเมนต์ในอดีตเลยครับคิดถึงสำหรับแฟนไซน์วันนี้เนาะที่บอกว่ามีความพิเศษตั้ง 1,500 คนใช่ไหมคะที่เข้ามาเออ 1,500 คนจะได้เห็นอะไรนอกจากแบบเราสายให้เขากับมือถ้าหลักๆก็จะเห็นเราสายนี่แหละเพราะนั่นเราน่าจะใช้เวลาในการสายพอสมควรครับผมใช่แต่ก็อย่าลืมกินข้าวนะฮะสำหรับใครที่จะมานั่งอยู่กับพวกเราโอ้ทุกคนหิวจังเลยเหมือนแม่งนานครับแต่จริงเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีครับผมใช่เราแบบว่ากลับมาแบบกับงานมีอีเวนต์กันตลอดอยู่แล้วเลยนะสุขภาพเป็นไงบ้างเหมือนเสียงวันนี้พี่4เสียงขึ้นจมูกมากอ๋อเสียงขึ้นจมูกมันขึ้นชัดขนาดเลยใช่มั้ยฮะชัดครับหรือว่าเพิ่งแบบว่าแตกหนุ่มยังเด็กอยู่ใช่มั้ยคะดูดีเลยไงดีน่าจะนานแล้วนะจะแตกหนุ่มมานานแล้วนะช่วงนี้มันแพ้อากาศครับแพ้อากาศแล้วก็เข้าห้องแอร์โดนแดดร้อนอะไรเงี้ยสลับกันไปรู้สึกว่าช่วงนี้เฮียป่วยบ่อยอยู่เหมือนกันครับหนูจะแช่หรอเอาไปหนูไม่ป่วยหรอกหนูแข็งแรงเออจริงเป็นคนป่วยง่ายเวลาแบบว่าถ้าป่วยไปก็จะใช้ระยะเวลานึงครับแต่ว่าก็คือสุขภาพก็ยังโอเคอยู่แต่ใช่หน้ายังโอเคไม่มีไข้ครับผมไข้ที่ชนมาแล้วหนึ่งมุกอุ้ยมีอะไรเลยอะไรนะครับใครที่ชนยังไงนะคะเมื่อกี้ใครที่ชนชนใครอะครับไม่ได้ชนใคร ช็อตเลย ช็อตเลย โอเคฝากให้แฟนติดตามเราค่ะแล้วจากแฟนไซน์นี้แล้วก็เปิดโฟโต้บุ๊กไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าจริงๆก็จะฝากด้วยนะครับโฟโต้บุ๊กครั้งแรกของเราสองคนคอนเซ็ปต์น่ารักมากเป็นหมากับแมวนะครับผมในรูปก็น่ารักมากๆครับผมแล้วก็เห็นมาเกือบหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหรือว่าข้างในสวยมากๆก็รับรองว่าใครที่รับไปจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยอินเตอร์แฟนทุกคนนะครับผมที่สะสมโฟโต้บุ๊กของเราแบบว่าล้นหลามขนาดนี้รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆใจฟูมากแล้วก็อยากให้อยู่กับพวกเรา2คนนานๆแล้วก็จับมือกันไปนานๆโฟกัสที่ซิมนิวและผลงานของพวกเราเราก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้วก็ลุยให้เต็มที่ครับผมในปีนี้ครับก็นั่นนะครับฝากด้วยครับโฟโต้บุ๊กของเราคอนเซ็ปมาในคอนเซปต์everyday with you ครับอารมณ์แบบว่าเหมือน everytime โอเค everytime แต่ everyday ก็ได้ everyday with you everytime with you ทุกช่วงเวลาที่อยู่กับคุณไงเขาก็จะแบบจะมีหลายมุกหลายลุคเลยเวลาที่อยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบนั่นแหละครับใช่ทั้งปาร์ตี้สระว่ายน้ำมีโอ้ยมีทุกฟิลใช่ครับทุกฟิลลิ่งอยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เผื่อจะมีเล่มหน้าครับถ้ามีเล่มหน้าก็อยากยังไงทุกคนซัพพอร์ตอยู่นะเล่มหน้าชื่อคอนเซปต์ว่าอะไรเดี๋ยวไปคิดก่อนครับ Eat every day เล่มหน้าต้องออกพรุ่งนี้แล้วนะโอ้พรุ่งนี้เลยล่ะครับถ่ายไม่ทันคอนเซปต์หนูไง Eat every day ค่ะแล้วอยู่ฝากแฟนต่างชาติในนี้ละกันครับยังเช้าอยู่ยังเช้าผมเหมือนเฟย์ช้าง感谢大家的支持支持我们的写真集谢谢谢谢ครับแต่มีอะไรอยากฝากนิดนึงครับครับก็จริงๆอยากจะบอกแฟนๆด้วยครับว่าก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่ามีความสตรองแล้วก็เข้มแข็งไปกับพวกเราด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้
ในโซเชียลหรือว่าใน Twitter หรือว่าอะไรในต่างๆในโซเชียลค่อนข้างมีอิทธิพลพอสมควรเลยครับก็จริงๆก็ง่ายต่อการที่จะไหลตามกันไปมากๆเลยจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งดราม่าหรืออะไรก็ตามจริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนไหลตามกันไปง่ายๆครับอยากจะให้โฟกัสที่ผมกับเฮียด้วยอยากจะให้โฟกัสที่ผลงานแล้วก็ความสุขของครอบครัวของพวกเรามากกว่าอยากจะให้ด้อมเรามีแต่ความแบบความแฮปปี้ครับใช่สตรองอยู่สตรองอยู่เรื่อยๆหนูอยากสตรองวันนั้นหนูต้องไปเล่นกล้ามมาเล่นฟิตเนสกับเฮียไม่เอาไม่ชอบขึ้นมาแล้วโอ้ยโชว์เลยอันนี้โชว์สู้หนูไม่มีแต่หนูก็มีอยู่บ้างนะเป็นคนมีคอแค่นี้เขินไม่ค่อยได้โชว์อะไรโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเจอบ่อยแล้วครับช่วงนี้